หนูจ้าหนูหนูเลเวลอะไรแล้วจ้า109แล้วจ้าไปบอกหม้อริ่งไฟกับพี่มั้ยจ้าริ่งไฟหัวใจเกเรไปบอกหม้อคืออะไรอ่ะเอาแล้วล่ะสิครับท่านผู้ชมอยู่ๆวันนี้ผมก็พูดคำอะไรไม่รู้แปลกๆออกมาไอ้คำว่าบอกหม้อมันแปลว่าอะไรกันนะคำว่าบอกหม้อนั้นเป็นภาษาเหนือครับที่มีความหมายประมาณว่าไปจัดการมันกันเถอะส่วนมากนะครับจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ครับที่จะนำคำนี้ไปใช้งานใช้ในกรณีที่จะต้องการดุเด็กๆครับเช่นเดี๋ยวจะโดนบอกหม้อละซึ่งไอ้คำนี้นะครับก็อาจจะหมายถึงเดี๋ยวระวังจะโดนตีนะจ๊ะหนูๆส่วนวิธีการสะกดคำนี้นะครับง่ายมากครับไอ้ตรงคำว่าบอกครับบอใบไม้ออ่างกอไก่บอกเฉยๆเลยแต่ไอ้ตรงคำว่าหม้อเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งเราก็นึกถึงคำว่าหม้อก็ได้ครับหม้อที่เติมกอไก่พ่วงท้ายลงไปก็จะเป็นบอกหม้อหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับสามารถใช้คำเมืองไปจีบสาวเหนือได้เลยส่วนคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณพรีเซนเตอร์พิเศษที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราบิชอปสุดสวยโมนาลิซาแองเจลิน่าส่วนคลิปหน้าจะเป็นคำอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามชมเราด้วยนะครับในมิสเตอร์รูทีวีเวอร์ชั่นคำเมืองนะอย่าลืมกดติดตามด้วยจุ๊บๆ